ังหวัดอุทัยธานีครับเขาก็เลยออกตรวจสอบการจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยรวมถึงการจำหน่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อป้องกันการขายที่เกินราคาครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับนายวีระพงศ์สืบค้าพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีนำคณะแล้วก็หน่วยงานต่างๆครับออกตรวจสอบการจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยรวมถึงเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อป้องกันการซื้อขายที่แพงกว่าที่มีการกำหนดเอาไว้นะครับเนื่องด้วยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าบริการเนี่ยได้มีการกำหนดให้หน้ากากอนามัยรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือเป็นสินค้าควบคุมเพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อขายจำหน่ายหรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าไม่เป็นธรรมประกอบกับสถานการณ์ในช่วงปัจจุบันครับสินค้าดังกล่าวเนี่ยเป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นจำนวนมากดังนั้นจังหวัดอุทัยธานีจึงกำหนดให้มีการสำรวจสถานที่ไหนหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างเช่นร้านสะดวกซื้อร้านขายของชำร้านขายยาห้างสรรพสินค้าว่ามีการวางจำหน่ายเพียงพอหรือไม่รวมถึงราคาเนี่ยเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือเปล่านะครับหากมีการกักตุนหรือว่าขึ้นราคาสินค้าก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับลงพื้นที่4อำเภอด้วยกันได้แก่อำเภอเมืองอุทัยธานีอำเภอทับทันอำเภอสว่างอารมณ์อำเภอหนองขาย่างทั้งนี้จังหวัดอุทัยธานีนะครับได้เน้นย้ำสถานที่จำหน่ายแล้วก็ผู้ประกอบการให้จัดจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรมต่อประชาชนและมีสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคด้วย